สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับของ EP The Run In นะฮะ The Run In ก็คือเส้นทางสู่แชมป์เส้นทางสู่แชมป์พรีเมียร์ลีก2023ถึง2024นะครับก็นัดที่31นะครับสัปดาห์ที่31ไม่เห็นพลาดเลยครับไม่พลาดเลยครับอาร์เซนอลก็ชนะลูตันทาวเรือใบสีฟ้าก็ถล่มแอตตันวิลล่าลิเวอร์พูลก็ชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับนี่ก็ประสบผลสำเร็จทั้ง3ทีมก็ยังไม่มีทีมไหนที่เพียงพร้ำส่วนตารางคะแนนก็ลิเวอร์พูลยังนำเป็นจ่าฝูงแล้วทีเนี้ยแซงอาร์เซนอลขึ้นไปแล้วแข่ง30ชนะ21เสมอ7แพ้2มีอยู่70แต้มนะครับสถิติก็ชนะ4เสมอ1อาร์เซนอลเนี่ยมี68แต้มตามหลังอยู่2แต้มนะครับแข่ง30ชนะ21เสมอ5แพ้4นะครับมีอยู่68แต้มชนะ4เสมอ1นะครับใน5นัดล่าสุดตามมาด้วยเรือใบสีฟ้านะครับเรือใบสีฟ้าก็แข่ง30ชนะ20เสมอ7แพ้3มี67คะแนนตามหลังอาร์เซนอลอยู่1แต้มและตามหลังจ่าฝูงลิเวอร์พูลอยู่3แต้มนะครับสถิติ5นัดหลังก็ชนะ3เสมอ2นะครับแหมก็ขับเคี่ยวกันน่าดูเลยครับห้ามกระพริบตาครับห้ามกระพริบตาสำหรับอาทิตย์นี้เนี่ยเป็นแดงเดือดของลิเวอร์พูลอีกแล้วพลาดไม่พลาดเดี๋ยวมารับชมกันนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นงานหนักของลิเวอร์พูลครับอาทิตย์นี้เป็นงานหนักของลิเวอร์พูลหลังจากที่ชนะไอ้เชฟฟิลด์มาละส่วนของ อีกทีมไหนอะหาอาร์เซนอลอยู่นะฮะอาร์เซนอลนี่เจอใครอะอาร์เซนอลเนี่ยก็นั่นแหละฮะเขาจะเจอเบตันฮะเจอเบตันกำลังหาวันวะหาวันขออภัยหาวันพูดผิดหาวันก็เป็นวันพรุ่งนี้เช่นกันนะครับเป็นวันพรุ่งนี้ก็คือ23นาฬิกานะ5ทุ่มครึ่งส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยจะทำศึกแดงเดือดก็วันอาทิตย์นะครับ21 3ทุ่มครึ่งนะครับเวลาดีวันเวลาดี 21.30 มาดูเรือใบสีฟ้านะครับแมนซี่นะคู่แรกเลยครับวันพรุ่งนี้ต้อนรับไปเยือนนะไปเยือนคริสตัลพาเลซก็ปราสาทเดือนแก้วเกมก็ขอทำนายว่าอาร์เซนอลน่าจะเสมอไบรตันนะครับดูทรงแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะเสมอแมนยูส่วนแมนซี่เนี่ยก็อาจจะพลาดให้กับพาเลสนะครับเพราะว่าไปเยือนทั้ง3ทีมนะครับก็ลองดูครับก็ลองดูไม่กล้าเดามากไปมากกว่านี้งั้นก็เดาเนาะลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ส่วนตารางนะครับตารางคะแนนแอดลงก่อนหน้านี้แล้วก็สรุปไว้สั้นๆอยู่ที่ท้ายคลิปนะครับหาชมกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ